พ้อพิพาทและการสู้รบระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางด้านผู้นําสหรัฐธานาธิบดีโจไบเดนที่มีโอกาสพบปะหารือกับทางด้านผู้นาของยูเครนธานาธิบดีเซเลนสกี้อีกครั้งหนึ่งในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อขอที่จะรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือสําหรับใช้ในภารกิจทางทหารเพิ่มเติมขึ้นด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีการได้รับการตอบรับที่ดีจากที่ประชุมของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปยังยูเครนรอบล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ32,000ล้านบาทครับส่วนทางฝั่งรัสเซียเองครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่ได้ลงพื้นที่ไปที่เมืองเซเวียลอสวินที่อยู่ทางตอนเหนือของรัสเซียเพื่อเป็นประธานในพิธีขึ้นระวังประจําการเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่สองลำ ลำแรกนะครับชื่อว่าเรือดำน้ำเอ็มเพ์เลอร์อเล็กซานเดอร์ที่3อีกลำหนึ่งชื่อว่าเรือดำน้ำคลัสโนยัสโดยผู้นำรัสเซียมองว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ทั้งสองลำนี้จะเข้ามาประจำการในกองเรือแปซิฟิกภายใต้การดูแลของกองทัพรัสเซียซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ ซึ่งนอกเหนือจากเรือดำน้ำลำใหม่ทั้งสองลำนี้ที่วันนี้ก็พึ่งเข้าประจำการเป็นวันแรกกองทัพรัสเซียก็จะไปดำเนินการต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆ8ลำหลังจากนี้ด้วยส่วนความเห็นออกมาจากทางด้านโกรโกรัฐบาลรัสเซียแถลงนะครับว่าในช่วงเวลานี้กําลังติดตามความเคลื่อนไหวภายใต้การพบปะหารือกันระหว่างธานาธิบบีเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนกับธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐ ซึ่งก็มองว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้นํายูเครนพยายามจะเข้าไปขอรับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณทางทหารรอบใหม่แต่ในมุมมองของทางการรัสเซียมองว่าที่ผ่านมาภายหลังจากที่มีการสู้รบของทั้งรัสเซียและก็ยูเครนงบประมาณที่ใช้ไปคิดเป็นเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางสหรัฐส่งไปให้กับยูเครนมาโดยตลอดไม่ได้ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือทําให้ยูเครนเป็นฝ่ายชนะในสงคราม ซึ่งการเดินทางไปเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของผู้นํายูเครนนะครับจะมีโอกาสหารือกับทั้งด้านผู้นําประเทศและเจ้าหน้าที่สภาคองเกรสระดับสูงเพื่อสแสวงหาความช่วยเหลือรอบใหม่หลังจากที่ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ หรือว่าสภาคองเกรสมีมุมมองความเห็นของสมาชิกที่ยังไม่ตรงกันอยู่เกี่ยวกับการต้องระดมเงินไปช่วยเหลือ,อยูเครนรอบใหม่เพราะสมาชิกบางส่วนมองว่าควรจะนํางบประมาณหลายหมื่นล้านตรงนี้ไปสนับสนุนแล้วก็ไปใช้ในโครงการอื่นมากกว่าโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของสหรัฐแต่ว่ายังไงก็ตามครับวันนี้อีกด้านหนึ่ง ทางผู้มนการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF หลังจากที่ได้มีการหารือกับทางด้านมารธิบดีเซเลนสกีผู้นําของยูเครนเมื่อวานครับท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน IMF ก็ตัดสินใจอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนอีก900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า32,000ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินกู้ที่ยูเครนเคยได้ไปก่อนหน้านี้15,600ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า550,000ล้านบาทไปแล้วรอบหนึ่งและก็นี่เป็นรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางผู้นำยูเครนก็ออกมาแถลงขอบคุณไปยังทางคณะกรรมการกองทุน IMF แล้วก็พันธมิตรนานาชาติในการส่งความช่วยเหลือทางทหารมาที่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดนดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนนครับ